การบรรยายหัวข้อถัดไปนะคะจะได้รับเกียรติบรรยายโดยอาจารย์ดร.เอกวัฒน์ผสมทรัพย์ค่ะเป็นหัวข้อการบรรยายในหัวข้อการวินิจฉัยไวรัสเอ็นโควีด้วยเทคนิคทางระดับโมเลกุลจากแลบสู่แลบอะค่ะอาจารย์จะเล่าเรื่องต่อก่อนนะคะหลังจากที่เล่าต่อว่าได้อัญเชิญมาจากหลายสถาบันนะคะก็มีทั้งหมด5คนและรวมของโปรโตคอลของเบอร์ลินเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ย13โปรโตคอลทั้ง conventional ทั้ง real time rt pcr เลยทีนี้เวลาออกแบบเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าของใครดีที่สุดมันเหมือนซื้อลอตเตอรี่ของใครถูกก็ไม่รู้แต่เราไม่มีเวลาที่จะมาลองทีละโปรโตคอลเราก็เลยใช้อัมเบรล่าของสมาคมไวรัสว่าเราไม่มีสถาบันนะแล้วเราก็มาช่วยกันออกแบบก็มาประชุมกันแล้วเสร็จแล้วก็ออกมาก็คือรออยู่นานมากพอสมควรทีเดียวว่าแล้วเราจะตัดสินว่าโปรโตคอลใครดีที่สุดเนี่ยขอคลินิคอลแซมเปิลก็ไม่ได้แล้วในที่สุดก็ไปได้ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เป็น RNA มาแต่ก็ให้ได้เฉพาะ2แลบเท่านั้นทั้งที่เรามีอยู่ต้อง5แลบนะคะก็ตกลงว่ามันมีคอมเมอร์เชียลคิดเข้ามาพอดีในตอนนั้นแล้วทางศรีราชกับรามาก็ถือกันอยู่คนละคิดนะคะมีอยู่เท่านั้นแหละแล้วในที่สุดก็เลยที่ทางกรมวิทยาศาสตร์ให้ RNA มาก็ให้ได้2แลบคือรามากับศรีราชเพื่อจะ verify ว่าในทั้ง16โปรโตคอลเนี่ยของโปรโตคอลไหนใช้ได้บ้างแต่ RNA ที่ได้มาเนี่ยมันแล้วก็ในเวลาที่จำกัดเราก็ไม่ได้แต่ละแลบก็ไม่ได้เทสได้ครบ16อาจารย์นาวินเทสได้ครบ16มั้ยไม่ครบอาจารย์เอกวัฒน์ก็ไม่ครบเหมือนกันอาจารย์พิไลพันธ์ได้มา100ไมโครลิตร RNA ก็เทสได้ไอ้2-3โปรโตคอลก็จบเพราะนั้นในวันนี้ก็ยังไม่ได้ตอบได้ว่าโปรโตคอลไหนที่ดีที่สุดแต่คนที่เขาได้ลองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะลองโปรโตคอลตัวเองก่อนแล้วในที่สุดก็จะได้ข้อสรุปประมาณว่าในขณะนี้เรารู้ว่าอันไหนใช้ได้บ้างแต่อันที่เราไม่ได้แสดงก็ไม่ได้แปลว่าเขาใช้ไม่ได้นะคะเขาก็ยังใช้ได้อยู่แหละเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ถึงสเต็ปที่เขาจะได้ verify กับตัว positive RNA เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยก็คงจะสรุปได้ประมาณว่าแต่ละโปรโตคอลเนี่ยก็จะยูนิคมากอย่างเช่นของศรีราชเนี่ยใช้ RNA ต้อง10ไมโครลิตรของบางที่ก็อาจจะใช้แค่5ไมโครลิตรคอนดิชันก็คือใช้เครื่องมือยี่ห้ออะไรอีกใช้เรเอเจนต์ยี่ห้ออะไรตัวเรียลไทม์มาชีนของบริษัทอะไรพวกนี้เราดูเหมือนกับว่าจะมีเป็นตัวแปรทั้งนั้นนะคะในข้อจำกัดเท่าที่เราได้ลองหลายๆเทสมาเนี่ยทีนี้พี่ขอคอนเฟิร์มอีกทีว่าอาจารย์เอกวัฒน์ยินดีแชร์โปรไพรเมอร์ที่อาจารย์ออกแบบหรือเปล่าครับครับค่ะครับแล้วของทางศรีราชแชร์ไหมคะแชร์นะคะแล้วก็ของ NIH ก็คงไม่ต้องถามเพราะว่าเขาแชร์ขึ้นเว็บไซต์ WHO ไปแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาตัดสินว่าอะไร positive เนี่ยมันไม่ได้ based on แค่โปรโตคอลเดียวคือถ้ามันตัดสินเนกาทีฟมันก็คงจะผ่านไปถ้าเราคิดว่าเราเวอร์ลิฟายแล้วว่าโปรโตคอลนี้มีความไวพอสมควรได้ CT cycle ใกล้เคียงกันเราก็จะตัดสินเนกาทีฟไปเลยแต่เมื่อไหร่ที่บอกว่าบวกเมื่อนั้นแหละเราคงจะต้องการมากกว่า1โปรโตคอลและในขณะนี้เราก็มีโปรโตคอลอยู่ให้เลือกใช้พอสมควรเพราะนั้นนี่ก็คืองานของสมาคมไวรัสที่ได้ทำมาตั้งแต่เดือนมกราแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงที่เราไม่ได้มีคอมเมอร์เชียลคิดเยอะแยะถือกันอยู่แค่คนละคิดเท่านั้นน่ะรามาคิด1ศรีราชคิด1นี่คือเหตุการณ์ในเมื่อสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมาฉะนั้นการวินิจฉัยคนที่เอาแซมเปิลมาส่งในแลบในขณะนั้นเนี่ยนะคะก็เบสออนไอ้โปรโตคอลกับน้ำยาที่เราไปซื้อมาด้วยแกลนแล้วก็เอามาแบ่งกันนะคะแกลนนี่ก็คือแกลนของสวทชนี่แหละที่เขาให้มาในโปรเจกต์อื่นของอาจารย์พิไลพันธ์เนี่ยนะคะพอซื้อมาก็เอามาอาริคอร์ดแจกกันแล้วก็มาใช้อยู่ช่วงหนึ่งแต่ในขณะนี้ความพร้อมก็คงจะมีมากขึ้นเพราะมีการสั่งโปรโตคอลสั่งเรเอเจนต์เพิ่มขึ้นมีคอมเมอร์เชียลคิดเข้ามาหลากหลาย
แต่โปรโตคอลที่เราถืออยู่เราก็คงจะถือเอาไว้เป็นแบ็กอัพเวลาที่เรามี positive sample เข้ามานะคะนี้ท่านแรกที่จะมาเล่าว่ามันเกิดอะไรอาจารย์ถึงเป็นที่มาอันนี้ดีไซน์ยังไงแล้วก็ในมือของรามาในโปรโตคอลที่อาจารย์ประเมินเนี่ยอาจารย์เห็นอะไรบ้างเชิญอาจารย์เอกวัฒน์นะครับขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับยังอยู่นะครับอย่าเพิ่งหลับนะจะขายของเพราะฉะนั้นถ้าผมจะขายของแล้วไม่ฟังนี่ผมโกรธเราเล่นนะครับก็ยินดีมากนะครับที่ได้มีส่วนร่วมนะครับในการทำงานของสมาคมไวรัสก็ผมมีอาจารย์พิไลพันธ์เป็นไอดอลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมอ่านหนังสืออาจารย์ตอนที่เรียนหนังสือตอนปริญญาตรีเนาะแล้วผมก็ดีใจมากที่ได้ทำงานร่วมกับอาจารย์ผมไม่ได้สนเรื่องตีพิมพ์อะไรเพราะว่าไม่ใช่เป้าหมายของผมผมชอบทำงานให้รู้สึกว่ามันสนุกนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะมาเล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมารามาทำอะไรบ้างนะครับก็เรามีประสบการณ์ในการทำงานตอนไวรัสระบาดหลายๆเหตุการณ์ครับตั้งแต่ตอน H5N1 เนาะไข้หวัดนกเนาะตอนปี2007มีไข้หวัดหมูซึ่งรัฐบาลห้ามเรียกว่าไข้หวัดหมูเปลี่ยนเป็น H1N1 2009นะครับในปี2009นะครับตอนนั้นก็เราก็รับเคสเยอะมากซึ่งสถานการณ์ณตอนนั้นกับตอนนี้ต่างกันมากตอนนั้นน่า2009ระบาดเยอะแล้วชุดคิดมันเพียงพอตอนนั้นเราได้ชุดคิดของผมเอ่ยชื่อบริษัทได้ใช่ไหมครับตอนนั้นได้ชุดคิดของทิปโมไบโอซึ่งเหมือนเขารู้ว่าจะมีการระบาดคิดนี่แบบว่าลามาไม่เคยขาดนะครับแล้วก็ทำวันหนึ่งเนี่ยเป็นประมาณ600ลายช่วงนั้นผมยังเป็นนักศึกษาอยู่ผมมีโอกาสได้ทำด้วยสถานการณ์อีกอย่างหนึ่งที่ต่างกันตอนช่วงระบาดของ H1N1 2009คือตอนนั้นเข้าไปทำใน BSL 2 plus แค่อาทิตย์เดียวไม่เกิน2อาทิตย์หลังจากนั้นเอาออกมาทำข้างนอกปกติแต่เคสเนี้ยเคสที่เป็นโควิดเนี่ยณทุกวันเนี้ยเรายังเข้าไปทำใน BSL 2 plus อยู่เลยเพราะว่าเรายังไม่ชัวร์การกระจายของเชื้อมันดูแรงทั้งที่อัตราการตายมันต่ำนะครับเราก็เลยป้องกันตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยยังเข้าไป inactivate เชื้อที่อยู่ในห้อง BSL 2 plus นะครับจนมาถึงในปัจจุบันเนาะเป็นโควิด2019ครับซึ่งก็หลายๆคนก็เอ่ยถึงตัวข้างข่าวนะครับงานไวรัสวิทยาเป็นงานที่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดเพราะแต่ก่อนเนี่ยเวลาจะไอเดนเชื้อไวรัสเนาะเราใช้เซลคัลเจอร์เราใช้แอนิมอลอินอคูเลชันหรือว่าทำวิธีการต่างๆที่มันใช้อะไรงานแมนนวลค่อนข้างสูงแต่ในปัจจุบันเนี่ยข้อมูลจีโนมิกมีมาก NCBI ก็มีผมอยากจะบอกว่าเราสามารถดีไซน์ไพรเมอร์ได้โดยที่ความจำเพาะค่อนข้างสูงความจำเพาะค่อนข้างสูงเนี่ยทั้งไพรเมอร์ก็จำเพาะทั้งโพรบก็จำเพาะเดี๋ยวนี้เด็กนะครับปอตีเนี่ยเรียนการดีไซน์ไพรเมอร์โพรบซึ่งถ้ารู้จักหลักการในการดีไซน์ไพรเมอร์โพรบง่ายมากนะครับยากคือการปฏิบัติยากคือการอนุญาตให้ใช้ว่าคุณดีไซน์เสร็จคุณอินเฮ้าส์เสร็จคุณจะใช้ได้หรือไม่อันนี้เป็นความยากของเราแล้วก็เป็นความยากณสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยนะอันนี้เทคนิคที่ผ่านมาในการทำการวิจัยเชื้อไวรัสนะครับในปัจจุบันการวิจัยเชื้อไวรัสมันมีประโยชน์มากในปัจจุบันมือผมสั่นนะครับไม่มีอะไรไม่ตื่นเต้นนะแต่มือผมสั่นในปัจจุบันเนี่ยมันสำคัญเพราะว่าไวรัสเนี่ยลักษณะการกระจายเนี่ยมันไปตามคนเนาะพอมันติดคนปุ๊บในปัจจุบันมีสายการบินโลคอสนะครับคอนเซปต์พี่ตูนบอดี้สแลมอยากเห็นอะไรคนไทยบินได้นะครับตอนนี้คนไทยบินได้มีสายการบินโลคอสเต็มไปหมดนะครับมันก็มีการกระจายของเชื้อด้วยนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่เรื่องขำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้การตรวจทางไวรัสวิทยาด้วยโมเลกุลาร์เป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกตอนนี้เรามีฐานข้อมูลเยอะแยะมากมายนะครับโปรแกรมก็มีให้ใช้ของฟรีเพียบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้หลักการไว้นะครับมันเราสามารถดีไซน์ได้เชื้อโคโรนาไวรัสเนาะไหลละก็มีลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นเชื้อไวรัสที่มีขนาดใหญ่30กิโลเมตรด้วยตัวของมันมีคุณลักษณะอย่างที่อาจารย์อนันต์บอกว่ามันสามารถที่จะกระจายมันสามารถที่จะแบ่งตัวสืบพันธุ์ได้โดยที่มันไม่ต้องอาศัยโฮสต์เท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์อนันต์ว่าเลยแล้วก็ตัวเนี้ยอันนี้เป็นโมเดลของตัวโคโรนาไวรัสเนาะโคโรนาไวรัสซึ่งมีซาโคโรนาไวรัสที่เกี่ยวข้องเป็นเพื่อนบ้านเมอร์โคโรนาไวรัสเนี่ยก็จีโนมจะคล้ายๆกันยีนที่จะใช้ตรวจก็เหมือนกัน OF1A OF1B NEM ก็มีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยยีนก็มีอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ RDRP มีคำถามว่าใช้ยีนอะไรในการตรวจถ้าใจผมรู้หลักการผมตอบว่ายีนอะไรก็ได้ที่ดีไซน์แล้วจำเพาะแล้วถ้าไปตามดู WHO เนี่ยจากหลายประเทศก็หลายๆยีนนะครับไม่ได้จำเพาะนะครับ
ต่เพียงแต่ว่าเออมันมียีนไหนบ้างที่ดีไซน์ง่ายแค่นั้นแหละนะครับจริงๆโดยหลักการถ้าเรารู้จักโมเลกุลายังไงก็ตามถ้าดีไซน์เฉพาะไพรเมอร์เฉพาะโพรบเฉพาะทำได้เลยนะครับนะครับตัวโนเวลโคโรนาไวรัสเนาะโควิด19เนี่ยมันก็ถูกยืนยันมานะครับตั้งแต่ตอนทำNext-gen sequencing นะครับอันแรกแล้วว่ามันเหมือนกับแบดโคโรนาไวรัสซึ่งเวลาไปเปรียบเทียบทางด้านไฟโลจิทรีเนี่ยก็จะเหมือนกับซาโคโรนาไวรัสนะครับตัวคอนเซปต์ของการวิเคราะห์นะตอนนี้การไดแอกไวรัสเนี่ยมีอยู่2ประเภทกลุ่ม2ประเภทใหญ่ๆที่เราทำกันในห้องแลบตัวเคาน์เตอร์เราไม่ทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้น2วิธีที่เราทำก็คือการดูซีโรโลจีการดูแอนติบอดีกับดูโมเลกุลาร์นะครับในเคสของซาเนี่ยนะเหมือนกันกับเคสของในปัจจุบันก็คือไม่มี effective treatmentทิศอามาอาการแล้วก็ดูแล้วก็วิธีการรูเอาเนี่ยวิธีการรูเอาที่ได้เร็วที่สุดก็คือการทำ PCR โมเดลก็จะเหมือนโมเดลแบบเนี้ยถ้าเชื้อทำไมมือผมสั่นครับฟังผมทันใช่ไหมโอเคนะครับก็เวลาเชื้อเข้าร่างกายมี RNA ขึ้นมานะครับพอมี RNA ปุ๊บเนี่ยภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะครับจริงๆเราสามารถตรวจเชื้อได้เลยไวรัสเนี่ยเข้าไปในร่างกายปุ๊บอยู่ตรงไหนปุ๊บป้ายนิดเดียวเจอนะครับอย่างเป็นเลิมนะเราแตะสำลีแตะนิดเดียวเอาเข้า UTM VTM เราจะเจอไวรัสเพียบเลยนะครับไวรัสมีชีวิตแล้วก็แบ่งตัวได้อย่างเร็วมากแต่แอนติบอดีนี่คือแอนติบอดีกว่าที่จะเจอเนี่ยปกติก็ใช้เวลาเป็นอาทิตย์2อาทิตย์ตอนนี้มีบริษัทถามผมว่าเอาอาจารย์เขาผลิตจีนเขาผลิตแล้วไอ้ตัวตรวจสติปเทสแอนติบอดีเอาไหมผมบอกว่ามันไม่ใช่ณเวลาตอนนี้เอามาผมไม่ใช้เพราะว่าตอนนี้เราอยากรู้ว่าใครเป็นบวกชัวอยากรู้ว่าใครเป็นลบชัวแล้ววิธีที่ดีที่สุด accurate ที่สุดในการดูบวกชัวลบชัวก็คือการทำ PCR แล้วไม่ใช่ PCR ธรรมดาต้องเป็น single peg PCR คือเป็น single peg นะไม่ใช่ multi peg นะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็ผมว่าโมเลกุลาร์ก็เป็นวิธีที่ดีในการ screening ในลักษณะแบบนี้นะครับจะเลือกอะไรอย่างที่ผมบอกเลือก rapid testแอนติบอดีทำได้แต่ไม่ใช่นะตอนนี้เราอยากสกรีนให้ชัดเจนเราอยากไม่ใช่แค่สกรีนสกรีนบวกคอนเฟิร์มไปในตัวนะครับเพราะนั้นไม่ใช่เวลานี้ PCR เป็นช้อยอย่างเดียวที่ทำได้นะครับนี่อันนี้ให้จำไว้เลยนะครับเราอยู่ในห้องแลบแน่ๆนะครับเนี่ยเป็นคีย์สไลด์ว่าถ้า accurate สูงนะครับ single peg PCR สูงที่สุดลองลงมาเป็น multi peg PCR นะครับตัวพวกimmunochromatography ไม่ว่าจะเป็น FIA และ rapid test พวกนี้ให้ความถูกต้องประมาณ 70%อาจารย์อรุณีบอกว่าเก็บแซมเปิลไม่ถูกนับฟอลเน็กกับถี่เพียบเพราะนั้นเนี่ยนับขนาดทำ PCR ยังฟอลเน็กเลยเนี่ยแล้วถ้าไปใช้สติปเทสมันจะไม่ฟอลเน็กเหรอใช่ 70% เองนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ใช่นะเวลานี้อย่างที่ผมบอกนะครับแต่ตัวที่น่าจะเป็นเทรนด์ในอนาคตแล้วถ้าบริษัทไหนอยู่ในนี้ไปพัฒนาได้คือ Fast PCR เดี๋ยวนี้มีเทคนิคที่ทำ PCR ได้ภายใน20นาทีนะครับอาจจะมีเทคนิคอีกอันนึงที่เป็นแลมทำได้ภายใน10ถึง15นาทีพวกเนี้ยต่อไปเนี่ยคือเป็นเทรนที่ถ้าเข้ามาปุ๊บโมบายได้ด้วยเพราะพวกนี้เครื่องมันขนาดเล็กเท่ากับวิทยุทรานซิสเตอร์เครื่องหนึ่งนะเพราะนั้นนี่คือเป็นเทรนนะครับพอมาถึงการ PCR เนี่ยก็เนาะเรามีเป็นดับเบิลแซนด์ DNA เรามีไพรเมอร์นะครับไพรเมอร์ก็ทำอยู่ในหลอดทดลองเดียวกันเนาะวิ่งซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนะครับเป็นฟอร์เวิร์ดรีเวิร์ดไพรเมอร์อะไรก็อันนี้ก็ PCR reaction ธรรมดาเราจะดีเทคตัวโปรดักต์ PCR ในปัจจุบันก็มีอยู่2อันใหญ่ๆก็คือconventional PCR กับ real time PCR ถามว่า conventional PCR ควรจะรู้ไหมควรผมเนี่ยทราบซึ้งถึงประโยชน์ของ conventional PCR ตอนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงตอนนี้ที่มีการระบาดเยอะๆนะครับไพรเมอร์ที่ผลิตเนี่ยมันไม่เพียงพอปกติเวลาเราสั่งคอไพรเมอร์เนาะสั่งคอไพรเมอร์แยกกันกับสั่งคอโพรบสั่งคอไพรเมอร์3วันได้แต่คุณรู้ไหมสั่งคอโพรบเนี่ย2อาทิตย์เพราะนั้นถ้าในสถานการณ์เร่งด่วนสั่งคอโพรบไม่ได้ทำยังไงconventional PCR เป็นออปชันเดียวที่ทำได้เพราะนั้นต้องรู้ไว้หลักการ conventional PCR ทำ conventional PCR ก็คือดีไซน์ไพรเมอร์อาจจะดีไซน์เป็นลักษณะเซมิ conventional PCR ก็ได้นะครับต้องรู้ไว้นะครับถึงแม้มันจะเป็นเทคนิคที่ยังต่ำกว่าตัว real time PCR แต่ควรต้องรู้ไว้ว่าเอามาใช้ในสถานการณ์แบบนี้ได้นะครับเมืองไทยไม่มีที่ผลิตด้วยเพราะนั้นน่าสั่งผลิตยังไง conventional PCR ควรจะรู้ไว้ส่วน real time PCR เราก็ผมว่าเรารู้กันอยู่แล้วเนาะ real time PCR ก็คือทำหลุมนึง detect มากกว่า1ยีนอันนี้ถ้าไปเทียบกับตัวตอนที่ H5N1 ระบาดนะเราตรวจ matrix ยีนซึ่งก็จะบอกเป็น positive full A ถ้า positive H5N1 เราตรวจ matrix ด้วย nilamidase hemagglutinin เพื่อ confirm ว่านี่คือ H5N1 จริงๆอันนี้คือสถานการณ์ในตอนนั้นครับส
ถานการณ์สำหรับโควิด19มันต่างกันตรงที่มันมีลักษณะการแพร่กระจายแบบไฟลามทุ่งแล้วชุดคิดผลิตไม่ทันจีนเนี่ยติดกันเยอะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเองเขาใช้ในประเทศเขายังใช้ไม่ทันเลยแล้วเราเนี่ยได้คิดมาตอนแรกเราได้คอมเมอร์เชียลคิดมาครับเราได้มาแค่2บริษัทเขาได้มา 2-3 คิดนะครับเพราะฉะนั้นก็แบ่งรามาแบ่งศรีราชอย่างที่อาจารย์พิไลพันธ์บอกนะครับมันต่างนะครับอันนี้ให้ดู H1N1 ต่างตอนที่นี่อย่างที่ผมบอกตอนนั้นน่ะมันเหมือนมีคิดคอมเมอร์เชียลพร้อมใช้นะครับแต่ตอนนี้เราต้องดีไซน์เองแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ตั้งแต่วันที่10เนาะ10มกราคมทางจีนเริ่มปล่อยซีเควนซ์ตัวแรกที่ได้จากการทำตัวเน็กเจนมานะครับเราก็ใช้ตัวเนี้ยนะครับซึ่งกดคลิกลิงก์ที่ตรงเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยมี assertion number คลิกลิงก์ที่ตรงนี้มันก็จะสามารถดาวน์โหลดซีเควนซ์มาได้นะครับอันนี้เป็นชุดตรวจของบริษัทที่ได้มาตอนแรกเนี่ยหลงมาในเมืองไทย3กล่องเข้าใจว่านะครับก็แล้วก็หมดภายในระยะเวลารวดเร็วนะครับขาดสต็อกเหมือนกับหน้ากากอนามัยเหมือนกันเลยนะครับจริงๆมันหมดเพราะฉะนั้นหมดทำไงอาจารย์พิไลพันธ์เห็นคนแรกนะครับเห็นแล้วก็เลยเอารวมๆนักวิทยาศาสตร์ไทยนี่แหละนะครับจุฬารามาศรีราชกรมวิทย์บำราศนะครับมาช่วยกันดีไซน์ไพรเมอร์เพื่อที่จะรับมือให้ทันท่วงทีนะครับแต่ว่าก็เราเมืองไทยเราสังเคราะห์ไพรเมอร์เองไม่ได้สังเคราะห์โบไม่ได้เราต้องรีบทำอาจารย์ก็เนี่ยพอปล่อยปุ๊บอาจารย์นัดเย็นนั้นเลยคืนนั้นเลยโทรหาทุกคนแล้วก็เช้าวันรุ่งขึ้นก็มาประชุมกันที่กรมวิทย์นะครับงั้นเนี้ยสิ่งที่สมาคมไวรัสทำซึ่งผมมองว่าโคตรเจ๋งนะครับทันท่วงทีนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ให้เราใช้โดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะครับอาจารย์หาสปอนเซอร์ให้ไพรเมอร์ผมให้นะครับก็ดีครับวิธีการดีไซน์ไพรเมอร์นะครับไม่ยากอย่างที่ผมบอกตอนนี้เด็กปอตีก็ทำได้นะครับเด็กปอตีเรียนละเด็กปอตีก็ทำได้แต่ก่อนเรียนปอโทปอเอกเนาะเดี๋ยวนี้ปอตีก็ทำได้หลักการคือเราพยายามหาซีเควนซ์ให้ได้มี reference sequence ให้ใช้ reference sequence ถ้าไม่มี reference sequence เอาซีเควนซ์เท่าที่หาได้แต่ถ้าไม่มี reference sequence เอามาหลายๆอันเพื่อคอนเฟิร์มซีเควนซ์ซึ่งกันและกันเนาะแล้วก็ดีไซน์ไพรเมอร์โผล่ไปก็ดูไปหน่อยว่าตรงไหนคอนเซิร์ฟตรงไหนโพลิมอร์ฟิกจากการทำคอนเซนซัสซีเควนซ์ลักษณะแบบนี้เนาะมีซีเควนซ์หลายๆอันมาแล้วก็หาคอนเซนซัสมาแล้วก็โดยคอนเซปต์ก็คือเอาแถวสีแดงหรือไม่เอาแถวสีฟ้าเนี่ยมาดีไซน์ไพรเมอร์ดีไซน์โผล่ว่ากันไปนะครับโปรแกรมที่ใช้ฟรีนะครับ Tech Editor Notepad ถ้าโปรแกรม Alignment ก็ไป Bioedit ก็ได้นะครับง่ายๆ Primer T ใช้ในการดีไซน์ Primer บนเว็บก็มีนะครับเปิดมือถือก็ได้นะครับ Copy Paste ง่ายๆนะครับ OligoCAD ใช้ในการเช็คคุณสมบัติของ Primer เพราะว่า Primer ทำงานเป็นคู่ Forward Reverse ต้องทำงานอยู่ในหลอดทดลองเดียวกันเพราะนั้นก็เช็คคุณสมบัติ Blast เช็ค Specificity ว่าจำเพาะกับตัวสิ่งมีชีวิตที่เราสนใจหรือเปล่านะครับแค่นั้นสเต็ปในการดีไซน์ Primer หรือว่าการสเต็ปในการดีไซน์ไพรเมอร์ก็ตามเนี้ยนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังคร่าวๆเมื่อกี้นี้ถ้าสนใจยังไงเอาผมไปคุยให้ผมไม่คิดตังค์เลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันอย่างที่บอกเนาะเดี๋ยวนี้ควรจะรู้ไว้นะครับในเคสของตัวมือนะครับมือเนี่ยมันเป็นเคสที่ไม่ได้ระบาดแบบไฟลามทุ่งเหมือนกับเคสโควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีชุดคิดนะครับชุดคิดซึ่งตัวมือก็ตัวนี้30กิโลเบตเหมือนกันเนาะโคโรนาไวรัสแล้วก็ส่วนของยีนที่เขามักจะทำกันนะแต่อย่างที่ผมบอกนะยีนไหนก็ได้ที่ดีไซน์แล้วจำเพาะนะครับเราเช็คเองได้นะครับแต่ถ้าตัวที่เขาแนะนำให้ใช้ก็คือ UPE ยีนแล้วก็ ORF1A หรือว่า 1P ก็ได้แต่คอนเฟิร์มก็อาจจะเป็น UPE อีกทีนึงแล้วก็ ORF1A หรือ 1P อีกทีนึงแล้วก็ sequencing RDRP ยีนก็ได้หรือ N ยีนก็ได้พวกนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาแนะนำนะครับแต่ก็อย่างถ้าถามผมบอกว่ายีนไหนก็ได้นะครับ ก็โพซิทีฟก็เป็นสัญญาณลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวแซมเปิลอันนี้คือโพซิทีฟคอนโทรลก็ขึ้นเป็น A shape สวยงามนะครับ2ยีนจากประสบการณ์รามาเคยเจอนะเคสแรกที่เราทำเมอร์ขึ้นยีนเดียวคอมเมอร์เชียลคิดน่ะในลิฟเลตอ่ะมันชอบบอกว่าขึ้นยีนเดียวน่ะเนกาทีฟนะครับต้องขึ้น2ยีนถึงโพซิทีฟพอตอนเรามีประสบการณ์ตอนเมอร์เราขึ้นแค่ยีนเดียวแล้วเราพยายามหาทางคอนเฟิร์มแล้วปรากฏว่าเอ้ยเคสเนี้ยมันเมอร์โพซิทีฟจริงแล้วอย่างที่เมื่อกี้มีคำถามในฟลอร์เนาะวีคโพซิทีฟมาวีคโพซิทีฟของโควิดเราเจอเราทำด้วยอินเฮ้าส์คิดอันแรกแล้วไปโพซิทีฟที่ไซเคิลที่38ซึ่ง38โดยปกติจะตีว่าเนกาทีฟเราก็เลยไม่ชัวร์เราก็เลยเอาคอมเมอร์เชียลคิดมาคอนเฟิร์มปรากฏว่าคอมเมอร์เชียลคิดให้ผลโพซิทีฟเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็อยากจะบอกว่าไอ้ตัวไซเคิลเนี่ยถ้าคิดบอกว่า35น้อยกว่า35แล้วโพซิทีฟเนี่ยมองไว้หน่อยก็ดีนะ35ถึง38 35ถึง40เนี่ยวีโพซิทีฟมันเป็นไปได้ไม่ใช่ฟอลนะครับระวังไว้หน่อยนะคนทำแบบนะครับ ตัวซีเควนซ์ของโคโรนานะฮะอันนี้แบบดูแบบว่า
ตัวเล็กนิดนึงขออภัยแต่ว่าอันนี้เป็นซีเควนซ์ของอู่ฮั่นที่ออกมาตอนซีเควนซ์แรกอันนี้เป็นโพรบที่ดีไซน์จุดๆๆนี่ก็คือเหมือนกับข้างบนเนี่ยเราดีไซน์ให้จำเพาะแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนแรกที่ซีเควนซ์ออกมาเนี่ยเราก็ไม่ชัวร์ว่าตัวไพรเมอร์เนี่ยมันจะเวิร์คมั้ยนะครับเราก็เลยพยายามไปเอาตัวโคโรนาไวรัสอื่นๆเช่นแบดโคโรนาไวรัสเบต้าโคโรนาไวรัสที่มันเป็นเรฟเฟรนซ์เนาะเมอร์ซานะครับฮิวแมนโคโรนาไวรัสมาทำเพื่อให้มันได้ตัวไพรเมอร์เพราะฉะนั้นไพรเมอร์เราจะติดเป็นดีเจเนเรทีฟเป็น RY อะไรพวกเนี้ยเพราะเราไม่ชัวร์เราอยากเก็บให้หมดเนาะแต่ถ้าเราจริงๆถ้าเรารู้ซีเควนซ์ของตัวโควิดหลายๆอันจริงๆเราไม่ต้องทำดีเจเนเรทีฟเราก็ดีไซน์มันจำเพาะไปเลยก็เป็นไปได้นะครับนี่ก็โผล่ที่เราดีไซน์ครับอันนี้ถ้าตาม WHO Molecular Lab Diagnosis อันนี้เข้าไปทุกคนเข้าไปดูได้นะครับมีจากหลายๆประเทศจีนเยอรมันฮ่องกงญี่ปุ่นมีของไทยด้วยซึ่งเป็นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของ US เห็นไหมครับยีนหลากหลายยีนครับไม่มีใครบอกได้อย่างที่อาจารย์พิไลพรบอกไม่มีใครบอกได้ว่าอันไหนดีที่สุดนะครับก็ไปทดสอบกันเองครับส่วนที่เรามาทำตอนที่สมาคมไวรัสเรียกมาคุยแล้วก็ช่วยกันสร้างตัวชุดของไพรเมอร์16ชุดนะครับเราก็มีโอกาสได้ดีไซน์2ชุดเป็นเซตที่1กับเซตที่2นะครับเราชื่อ EPTH6 กับ EPTH7นะครับก็ปรากฏว่าเราเอาไปทำแลบจริงนะครับแล้วเราก็พบว่าไอเซต1 EPTH6 ซึ่งมี forward reverse แล้วก็ probe เป็นลักษณะแบบนี้ทำงานได้ดีนะครับก็ขึ้นไซเคิลที่ดีกว่าcommercial kit แต่กราฟมันจะไม่สวยเท่าแค่นั้นนะครับแต่เซต2เนี่ยอันนี้คงต้อง optimize อีกเรา optimize แบบหยาบๆเนาะมันก็ไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เซต1น่ะเราขึ้นโอเค condition ก็ประมาณนี้นะครับ ก็อันนี้เป็นของจริงที่ทำได้นะครับ positive control เป็นแบบนี้ unknown ของเราเป็นแบบนี้นะครับไซเคิลเนี่ยขึ้นสวยงามอยู่แต่ว่ามันไม่ S shapeนี้ PT sample อย่างที่ผมบอกตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะครับเป็นสถานการณ์ที่ต่างกับ H1N1 ตอนนั้นอ่ะเรา PT sample ในห้อง BSL 2 part เนี่ยแค่ประมาณไม่เกิน2อาทิตย์นะครับแต่อันเนี้ยณวันเนี้ยเดือนกว่าละเรายังเข้าไปทำอย่างนั้นอยู่เลยนะครับเราไม่รู้ว่าการระบาดมันมากแค่ไหนครับนี่นะครับอันลิฟต์จากบริษัทนะครับเนี่ยบอกว่าถ้า positive จะต้องน้อยกว่า35ไซเคิลทั้ง2ยีนนะครับแต่ว่าเราก็เจอแล้วนะครับอย่างเคสของเมอร์ก็จำเป็นประสบการณ์ของเราว่าเฮ้ยอันนี้ต้องระวังนะครับลิฟเลตก็ส่วนลิฟเลตแต่ว่าเวลาทำงานจริงยิ่งเป็นเชื้อที่เฝ้าระวังเราควรจะต้องตั้งใจดูมันเป็นพิเศษนะครับอันนี้มีโอกาสได้เอาซีเควนซ์อันแรกที่เรามารายงานว่าโพซิทีฟนะไปทำเน็กเจนซีเควนซิ่งกับแลบศูนย์จีโนมพันธุศาสตร์ของอาจารย์วสันต์นะอาจารย์วสันต์เป็นหัวหน้าเก่าของผมนะแล้วก็ปรากฏว่าตอนแรกอาจารย์วสันต์ไลน์มาเมื่อวานนะครับว่าเอกส่งซีเควนซ์อะไรมาวะไม่ใช่โควิด19ก็ตกใจเพราะถ้าไม่ใช่จริงนะความรู้ที่ผมสั่งสมมา15ปีเนี่ยมันพังทลายเพราะว่าผมมั่นใจว่าไอ้ไพรเมอร์ที่ผมดีไซน์มามันจับได้แล้วก็ไปคอนเฟิร์มด้วยคอมเมอร์เชียลคิดมันก็ได้ทำไมซีเควนซ์ไม่ขึ้นปรากฏอาจารย์บอกว่าไปเปลี่ยนการใช้โปรแกรมไลเมนต์แล้วก็ผลขึ้นละตอนนี้นะเป็นอู่ฮั่นนะครับอู่ฮั่นก็เป็นไวรัสที่ระบาดนี่แหละโควิด19ตอนนี้สรุปว่าใช่นะครับคอนเฟิร์มว่าไอ้ตัวไพรเมอร์ที่ดีไซน์ใช่ตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนช่วยอาจารย์ที่กรมควบคุมโรคตอนนี้เรามาเปิดตรวจ6รอบนะครับ6รอบเทอร์ไทม์6ชั่วโมงนะครับอยากขอด่วนก็ยกหูมาบอกเราบริการเต็มที่มีการส่งอีเมลตอบกลับเว็บออนไลน์ก็มีนะครับบริการเต็มที่บริการทุกระดับประทับใจแน่นอนนะครับแล้วก็โฆษณาแฝงหน่อยนะครับตอนนี้ชุดคิดก็ยังมีเพียงพออยู่เราใช้คอมเมอร์เชียลคิดเป็นหลักเนาะแต่อย่างที่อาจารย์พิไลพันธ์บอกเนาะอินเฮ้าส์เราก็ต้องเก็บเอาไว้เป็นแบ็คอัพสถิตินะครับในปัจจุบันเนี่ยเราตรวจผมคิดว่าเราตรวจเนี่ยตัวเลขขยับใกล้ๆกับที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจละแรกๆเรามีแค่เนี่ย1ราย2รายอันนี้10 20 30 40สเกลนะเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยตรวจวันนึงประมาณ50ถึง70รายณวันนี้นะแต่ว่าโพซิทีฟจริงๆเนี่ย2รายแล้วก็มีวีคลี่โพซิทีฟ1รายที่ผมบอกว่าบวกที่ไซเคิลที่38เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังประหลาดใจว่าเฮ้ยทำไมเจอตรวจตั้งเยอะแล้วมันไม่บวกแล้วมันก็เลยเป็นคำถามว่าเฮ้ยคิดมันเสียหรือเปล่าแต่มันก็ไม่เสียหรอกเพราะว่าอันที่บวกเนี่ยผมก็คอนเฟิร์มหลายๆครั้งละ3ครั้งอย่างน้อยว่าเฮ้ยมันบวกจริงนะครับแล้วก็อินที่เนกาทีฟเนี่ยมันก็เนกาทีฟจริงๆก็คอนเฟิร์มแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่จริงผมมองว่าประหลาดนะมีการแพร่กระจายขนาดนี้แต่ว่าบวกก็ยังขนาดนี้แรกๆอ่ะผมไม่ค่อยศรัทธานะรัฐบาลที่บอกว่าออฟเรคคอร์ดผมไม่ศรัทธาว่าเฮ้ยปิดบังข้อมูลหรือเปล่าแต่พอมาทำจริงผมเห็นข้อมูลจริงอย่างเงี้ยเชื่อนะครับทุกคนที่ฟังในห้องนี้เชื่อเถอะมันอย่างนี้จริงๆนะครับมันเป็นจริงๆเราควบคุมได้ดีอย่างที่อาจารย์กรมควบคุมโรคบอกเนี่ยผมว่าให้ต้องให้เครดิตคนปฏิบัติงานนะครับก
็น่าจะจบนะครับมีเท่านี้นะครับสรุปว่า primer in house ที่เราดีไซน์เนี่ยเวิร์กได้อยู่นะครับ1ชุดแล้วก็ถ้าจะดีไซน์ primer เพื่อให้ทันสถานการณ์มันสามารถทำได้แล้วก็เอาใช้งานได้จริงนะครับก็คงฝากไว้น่าคงมีเรื่องเล่าให้ฟังประมาณนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์เอกวัฒน์มากค่ะขอถามนิดนึงอะค่ะราคาเท่าไหร่อะคะราคาตอนแรกเราเก็บผู้ป่วยในรามา 1,600 ข้างนอก 2,000 นี่คือราคาปกติแต่อธิการบดีเดินมาวันอยู่วันนึงอธิการบดีเดินมาเฮ้ยคุณใช้ห้อง BSL 2พัทนี่เราเมนเทนแนนซ์หรือเปล่านะครับเห็นใส่เสื้อกาวไอ้กาวพิเศษอะนะครับอันนี้ใครจ่ายตังค์นะคือสุดท้ายคือมันเป็นสิ่งที่ต้องบวกจริงนะครับเราก็เลยพยายามคิดต้นทุนใหม่แล้วพยายามต่อรองกับบริษัทด้วยสิ่งที่ได้ก็คือตอนนี้เราคิดคนข้างนอกเนี่ย 2,400 บาทแต่ถ้าเป็นผู้ป่วย PUI ไม่เสียตังค์ส่งมาพร้อมกับเลขที่สธ.นะครับเราทำให้เรามีการส่งอีเมลตอบกลับให้จนถึงปลัดกรมควบคุมโรคเลยนะครับจริงๆนะครับเพราะนั้นสรุปผู้ป่วยใน 2,000 ผู้ป่วยนอก 2,400 ตอนนี้นะครับตรวจ2ยีนนะครับแล้วก็โทรถาม6วันวันละ6รอบเอ้ยโทรถาม6ชั่วโมงวันละ6รอบโอเคขอบคุณค่ะ